สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จสายวังนะครับที่โชว์อยู่ในศูนย์พระเครื่องของอาจารย์บอยศรีคเนกโคปานแอมูเลตนะครับอาจารย์บอยนำพระชุดนี้มาตรวจสอบทุกองค์แล้วนะครับเพราะไทยอาจารย์บอยเป็นแม่บุญธรรมของอาจารย์บอยเป็นช่างสิบหมู่นะครับอันนี้พระของพี่สมศักดิ์นะครับที่เก็บตามหลักการวิทยาศาสตร์เก็บตามตำราของพระสมเด็จต่างๆนะครับทุกองค์เมื่อมีอาจารย์บอยอยู่นะครับจะผ่านการตรวจสอบที่นี่แบ่งปันทุกองค์เหมือนกันนะครับนี่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็ในราคาที่สูงหน่อยนะครับแต่ก็ยังจับต้องได้นะครับตรวจสอบทุกองค์ได้นะครับซื้อพระที่นี่นะครับสามารถที่จะตรวจสอบฟรีให้นะครับเพราะเจ้าของพระกับอาจารย์อยู่ที่เดียวกันนะครับก็ให้ความช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์บอยและอาจารย์อจินไตแห่งอาสมศาสตร์แห่งโหนไทยแห่งอาสมศาสตร์โหนไทยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ความรู้เรื่องพระเครื่องและก็โหราศาสตร์ไปคู่กันไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยอาจารย์อาจินไตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ทำไมถึงจะเอาความรู้เรื่องโหรมาใส่ในพระเครื่องด้วยครับเป็นความเชื่อนะครับของแต่ละคนแล้วก็การเอาวิชาโหราศาสตร์เนี่ยครับเข้ามาประกอบในการห้อยพระเครื่องเนี่ยนะครับมันมีส่วนสัมพันธ์หลายลักษณะเพราะพระเครื่องนี้ก่อกำเนิดมาจากดินน้ำลมไฟนะครับพระคาถาต่างๆก็เป็นพระคาถาที่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟนะครับดังนั้นแต่ละคนที่จะใช้พระเครื่องเนี่ยถ้าใช้แล้วมันถูกโฉลกมันตรงกับดวงชะตาแล้วก็ไปเสริมจุดอ่อนของชีวิตได้มันก็จะทำให้ผู้นั้นได้พลังพิเศษเสริมเข้ามานะครับเช่นยกตัวอย่างคนนะครับชื่อสมศักดิ์เราก็จะต้องถอดรหัสสมศักดิ์ออกนะครับเช่นสอเสือถ้าเป็นระบบสุริยคตินะครับสอเสือตัวนี้นะครับจะเป็นดาวศุกร์นะครับแต่ถ้าเป็นระบบจันทรคติสอเสือตัวนี้จะกลายเป็นดาวอังคารนะครับระบบโหราศาสตร์เนี่ยทั้งจันทรคติและสุริยคตินะครับมันจะมีความแตกต่างกันความละเอียดที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับแล้วก็กับตัวอาจารย์ผู้ที่ศึกษามาว่าจะใช้ตัวไหนเช่นชื่อสมศักดิ์ซอสครับครับไม่ยกไม่ผมแทรกเลยครับไม่ยกไม่ยกสมศักดิ์ครับยกพรรคประชาชนยกชื่อนี้แหละยกชื่อนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเอาใกล้ตัวเลยครับเอาอย่างนั้นนะครับครับสมศักดิ์คือมีหลายสมศักดิ์ครับแต่ประชาชนนี้เป็นประชาชนทั้งประเทศครับผมกรณีตั้งชื่อพรรคประชาชนยกตัวอย่างการตั้งชื่อพรรคนี่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชื่อพรรคกับโลโก้และก็สีสันครับนะครับแล้วก็การหลักการออกแบบโลโก้มีส่วนสัมพันธ์กันหมดแล้วก็เมื่อออกแบบโลโก้สีสันจะต้องตรงกับนะครับธาตุเดียวกันหรือเป็นธาตุที่ส่งเสริมเดี๋ยวอาจารย์บอยครับดึงโลโก้ของพรรคมาครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับครับปั๊บก่อนครับอาจารย์อาจินไตกรณีโลโก้ของพรรคและชื่อของพรรคเองครับพรรคประชาชนครับไม่มีคำว่าพลังนะครับ ยังไงครับอาจารย์ตีความยังไงตัวนี้เขาใช้โลโก้อย่างนี้ตัวหนังสืออย่างนี้ครับเขาต้องการเน้นอะไรคือก็ เป็นลักษณะของการออกแบบโลโก้นี่นะครับมันหมายถึงพลังของธาตุไฟดินลมน้ำนะครับพอเวลาใช้โลโก้นะครับการออกแบบโลโก้จะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับชื่อพรรคนะครับอันดับแรกเราพิจารณาจากชื่อพรรคก่อนนะครับพอพานเนี่ย
นะครับถ้าระบบกันทรคติเนี่ยพอพานตัวนี้จะกลายเป็นดาวเสาร์นะครับรอเรือนะครับจะกลายเป็นดาวนะครับพฤหัสนะครับคอควายนี่จะกลายเป็นดาวอาทิตย์ปอปลาก็จะกลับมาเป็นดาวเสาร์อีกนะครับรอเรือจะกลายเป็นดาวพฤหัสสระอะเนี่ยจะกลายเป็นดาวราหูนะครับชอช้างจะกลายเป็นดาวศุกร์สระอานี้จะกลายเป็นดาวราหูและชอช้างตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นดาวพระศุกร์นะครับสำหรับนอหนูนี้เป็นดาวจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นอักษรพวกเหล่านี้นะครับมันแสดงถึงธาตุต่างๆนะครับเช่นดาวเสาร์เนี่ยก็หมายถึงธาตุดินที่แตกระแหงดินทุ่งนาที่ตากแดดนะครับที่ตากแดดนะครับที่ตากแดดที่ขาดน้ำระยะหนึ่งมันก็จะแตกระแหงนะครับเมื่อเราเอาดาวเสาร์ตัวนี้มาผนึกกับดาวพฤหัสนะครับคำว่าพอพานเป็นดาวเสาร์รอเรือนะครับเป็นดาวพฤหัสพฤหัสสองตัวครับนะครับเสาร์นี่เริ่มสตาร์ทเนี่ยก็เหนื่อยแล้วครับเพราะดาวเสาร์นี่หมายถึงความวิตกกังวลนะครับความที่เหมือนไฟสุมขอนนะครับคือมันร้อนแบบชนิดที่ว่าจำเป็นจะต้องใช้การเวลานะครับเป็นตัวผ่อนคลายความร้อนตัวนี้นะครับเพราะมันกลายเป็นดินที่แตกระแหงเมื่อมีดาวพฤหัสมาถึง2ดวงก็หมายถึงว่านักวิชาการผู้ทรงความรู้นะครับเข้ามาประกอบกับดาวเสาร์ดังนั้นชื่อเฉพาะพอพานกับรอเรือเนี่ยก็เท่ากับดาวพฤหัสบวกกับดาวเสาร์นะครับก็จะทำให้มีความสามารถพิเศษถ้าเป็นตำรวจก็สามารถจับผู้ร้ายได้นะครับสำหรับคอควายนะครับคอควายตัวนี้เป็นนะครับดาวอาทิตย์ครับในระบบกันทรคตินะครับเมื่อคอควายตัวนี้เป็นดาวอาทิตย์ไปต่อกับดาวพฤหัสก็จะกลายเป็นคู่มิตรนั่นหมายถึงว่าในพักนี้ก็จะได้คู่มิตรมาส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับพอได้ดาวอาทิตย์เสร็จที่เป็นคอควายนี่นะครับ ก็จะมาปะทะกันกับปอปานะครับปอปาตัวนี้ก็กลับมาเป็นดาวเสาร์อีกจริงๆดาวเสาร์นี้มันไปเกี่ยวข้องกับทหารนะครับทหารตำรวจนะครับคนในเครื่องแบบนะครับเมื่อเอาดาวอาทิตย์นะครับรวมกับดาวเสาร์นะครับก็กลายเป็นเขาเรียกว่าคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุนะครับถ้าทางระบบสุริยคติเป็นคู่ธาตุไฟก็คือมีความแข็งแกร่งนะครับสระอาตัวหลังเข้ามาประกบรอเรือนะครับก็จะกลายเป็นนะครับดาวราหูนะครับนั่นหมายถึงว่าอักษรที่เป็นสระในระบบจันทรคติเนี่ยหมายถึงดาวราหูก็คือจะทำให้ผู้คนนิยมยกย่องนะครับมาชอช้างนะครับชอช้างเข้ามาประกบอีกนะครับเวลาการดูชื่อพักนี่นะครับหรือชื่อคนเนี่ยครับหรือชื่ออะไรชื่อบริษัทเนี่ยครับมันจะไปสัมพันธ์กับถนนที่ตั้งบริษัทและที่สำคัญครับเมื่อตั้งได้ชื่อพักแล้วออกแบบโลโก้แล้วจำเป็นต้องมีส่วนสัมพันธ์กันแม้กระทั่งสีสันอาจารย์เขาสีนี่เขาเลือกถูกต้องไหมสีนี้เมื่อสีส้มกับสีดำเนี่ยสีส้มมันก็หมายถึงแสงสว่างนะครับความเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ผม สะดวกซื้อไปที่เขาใช้สีส้มนะครับครับผมร้านสะดวกซื้อนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีสีส้มครับเขาต้องการอะไรมันขึ้นอยู่กับคนที่วิธีคิดของที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพราะว่าการแยกไฟดินลมน้ำเนี่ยฮะ
จะต้องศึกษาโหราศาสตร์ถึงขั้นที่ชั้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงที่ว่าโลโก้นี่เขาใช้โลโก้นี้ผมโหราศาสตร์ออกแบบไหมโลโก้นี้เข้าใจว่าถ้าในเชิงของวิธีคิดนะครับก็หมายถึงว่าปกติพีระมิดเนี่ยนะฮะไม่ว่าการทำการค้าอะไรส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นพีระมิดฐานกว้างและปลายยอดสูงถูกไหมครับแต่ตัวนี้กับกันถ้าในเชิงของความคิดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้ายอดพีระมิดนี่หมายถึงชนชั้นนำนะครับชนชั้นปกครองฐานล่างก็คือเหมือนกับประชาชนถูกไหมครับครับถ้าฐานรากมันใหญ่ยอดมันแหลมนั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นบุคคลชนชั้นนำเนี่ยก็จะมีน้อยแต่โลโก้ตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชนชั้นนำเนี่ยรองรับประชาชนคือพลิกกลับเป็นประชาชนไปอยู่ข้างบนคนจำนวนมากๆอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอาผู้นำหรือบุคคลที่เป็นบุคคลชั้นนำนี่นะฮะรองรับส่งเสริมทำให้ประชาชนดีขึ้นอาจารย์คิดว่าตอนแรกเขาทำเป็นสามเหลี่ยมติดกันไหมหรือเขาจะอันนี้เป็นวิธีคิดการคิดของเขานะครับกับความคิดของผมเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความสามารถเฉพาะพิเศษนะครับนั่นหมายถึงว่าการออกแบบเนี่ยฮะมันจะต้องมีที่มาที่ไปและสิ่งสำคัญครับเวลาเราตั้งชื่อพรรคเนี่ยครับหรือเราได้ชื่อพรรคหรือใช้ชื่อพรรคใหม่เนี่ยจำเป็นมากครับวันขึ้นแรมนะครับเพราะว่าการขึ้นแรมของระบบทักษะระบบจันทรคติกับสุริยคติไม่เหมือนกันถ้าทางระบบจันทรคติข้างขึ้นก็จะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาข้างแรมก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าระบบสุริยคติเนี่ยหมุนตามนะครับทักษิณาวัตรเลย1 2 3 4 7นะครับ5 8 6อย่างนี้ครับอาจารย์เขาใช้หลักรัตนยุศาสตร์มั้ยเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ที่ผมถ้าตัวโลโก้แบบพื้นฐานความรู้ก่อนอาจารย์โอ้ครับการออกแบบโลโก้นี่เป็นศาสตร์และศิลป์บังเอิญผมจบทางด้านสถาปัตย์มาผมก็เลยตีโจทย์ด้านการจัดชัยภูมิศาสตร์นะครับกับการที่จะวางได้เปรียบคนอื่นหน่อยนะครับแล้วมันเกี่ยวกับสัดส่วนด้วยนะครับเช่นการออกแบบโลโก้นี่ถ้าโลโก้เกิดตัวใหญ่กว่าชื่อพรรคโลโก้ก็จะกดทับชื่อของพรรคเพราะฉะนั้นจะต้องสมดุลนะครับสมดุลแล้วก็เทคนิคหลายอย่างครับในการออกแบบนี่เป็นศาสตร์และศิลป์และที่สำคัญคือวันที่เราเปลี่ยนชื่อพรรควันที่ไปจดทะเบียนพรรคมันสำคัญเกี่ยวกับเวลาและข้างขึ้นข้างแรมเช่นยกตัวอย่างว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับจะปลูกพืชนะครับที่ใช้ผลประโยชน์จากหัวใต้ดินจำเป็นจะต้องใช้ข้างแรมนะครับแต่ถ้าต้องการผลประโยชน์นะครับที่จะใช้ส่วนที่เกินจากพื้นดินขึ้นมาจำเป็นต้องใช้ข้างขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อออกแบบโลโก้แล้วกับชื่อพรรคแล้วเราจะต้องมานับจำนวนตัวอักษรครับเช่นพอพาน1 2 3 4 5นะครับ6 7 8 9 10 11 11ก็กลายเป็นดาวอาทิตย์2ดวงในพรรคนี้ก็เท่ากับมีคนเก่งๆนะครับจำนวนเยอะนะครับความร้อนจึงร้อนมากนะครับเพราะอาทิตย์2ดวงนะครับแล้วบวกกันได้11นะครับเมื่อบวกกันได้11แล้วก็เท่ากับเอา1บวก1เป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็คือได้รับความนิยมนะครับเพราะจันเนี่ยเป็นนาคนามนะครับจันเป็นนาคนามก็ทำให้ได้รับความนิยมนะครับทีนี้อาจารย์บอยครับรบกวนอาจารย์ขึ้นทักษะของระบบจันทรคตินะครับจะได้อธิบายได้ชัดเจนขึ้นครับครับอันนี้ผมปิดไปเลยนะครับผมครับอันนี้ระบบจันทรคตินะครับ
จะแยกออกเป็นภูมิกลางวันและภูมิกลางคืนครับเราจะเห็นว่าภูมิกลางวันนี่ครับอาทิตย์นะครับจะเป็นพยัคฆ์นามเลขหนึ่งครับข้างบนเลยครับอาจารย์บอยครับเลขหนึ่งข้างบนขยายให้เพื่อความคมชัดครับให้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นภูมิกลางวันนะฮะเหมาะใช้สำหรับคนที่เกิดกลางวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับนะครับอาทิตย์จะอยู่ทิศตะวันออกครับครับผมแล้วถ้าหากคนเกิดกลางวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเราเรียกว่าภูมิทักษะกลางวันนะครับทีนี้ต้องไปเช็คอีกครับว่าคุณเกิดข้างขึ้นข้างแรมนี่แหละครับดิถีนี่มีความจำเป็นมากๆในวิชาโหราศาสตร์นะครับเมื่อถ้าหากคุณเกิดข้างขึ้นการนับเนี่ยฮะจะเริ่มนับตั้งแต่อาทิตย์ไปหาดาวราหูนะครับคือเลข8เลข3เลข5เลข7เลข2เลข4เลข6นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเกิดข้างแรมนะครับจะนับใหม่ครับเป็น1 6 4 2 7 5 3 8ครับจะต่างกันแล้วครับเอาละครับอาจารย์บอยครับรบกวนนิดนึงครับเป็นภาคกลางคืนครับนี่เป็นระบบจันทรคตินะครับภาคกลางคืนครับเมื่อภาคกลางคืนจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง6โมงเช้าของวันใหม่ครับผมอาทิตย์จะตกดินครับจะอยู่ตรงกันข้ามจากทิศตะวันออกครับมาเป็นทิศตะวันตกเห็นไหมครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันตกครับอันนี้เขาเรียกว่าประตูกลครับประตูกลในการจัดชัยภูมิไม่ว่าสมัยโบราณจะออกรบหรือเราจะไปทำธุรกิจหรือเราจะจัดชัยภูมิศาสตร์นะครับในบ้านเรือนหรือเราจะจัดสำนักงานออฟฟิศเราใช้ประตูกลตัวนี้ครับในการจัดให้ตรงโฉนดของแต่ละคนทีนี้ภาคกลางคืนนี่ครับอาทิตย์จะย้ายมาทางทิศตะวันตกถ้าเกิดคุณเกิดข้างขึ้นนะครับนะครับข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นก็จะหมุนไปทวนเข็มนาฬิกาครับเป็น1 5 2 6 3 7 4 8แต่ถ้าเกิดคุณเกิดข้างแรมจะหมุนตามเข็มนาฬิกาจะกลายเป็น1 8 4 7 3 6 2 5เพราะฉะนั้นระบบทักษะตัวนี้นะครับจะมีความหมายเช่นเลข1เป็นพยัคฆนามอักษรทั้งหมดก็คือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอระฆังงองูครับผมนะครับเลข2จะกลายเป็นนาคนามครับจะบ่งบอกถึงธาตุด้วยนะครับได้แก่ดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูเลข3จะกลายเป็นสีหนามกลายเป็นสอสราสอบฤษีสอเสือหอหีบรอจุฬาครับเลข4จะเป็นโสภณนามได้แก่ดอชดาตอปันตัดถอสันฐานทอเท่าทอนามุโทและก็นอเนนเลข5จะกลายเป็นครุฑนามครับคืออักษรวัดยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนเลข6คือสุพนามได้แก่จอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอผู้หญิงเลข7นะครับเป็นมุสิกนามบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานพอสำเภาหมอม้าเลข8เป็นยักษ์ขนามก็หมายถึงสระทั้งหมดรวมทั้งออ่างกับออนะครับคราวนี้อาจารย์บอยครับรบกวนเปิดเป็นระบบสุริยคติครับทักษะในระบบสุริยคติครับนะครับให้ผมครับตัวนี้ครับครับเกินครับผมน่านี่ครับปัจจุบันนี่ครับการดูดวงชะตานี่ครับในปัจจุบันเนี่ยเราส่วนใหญ่จะใช้เป็นระบบสุริยคตินะครับเสถียรเลยครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับ1 2 3 4 7 5 8 6คนเกิดวันอาทิตย์เริ่มต้นเป็นบริวารนะครับดาวจันทร์เป็นอายุดาวอังคารเป็นเดชดาวพุธเป็นสีนะครับดาวเสาร์เป็นมูลละดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะดาวราหูเป็นมนตรีดาวศุกร์เป็นกาลกิณีจะแตกต่างกันนะครับระบบจันทรคติกับสุริยคติระบบสุริยคติไม่เกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรม
หมายก็คุณเกิดข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ไม่ทราบละนะครับหมุนเหมือนกันหมดคือ1 2 3 4 7 5 6อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าใครจะเชื่อในระบบสุริยคติหรือจันทรคตินะครับเพราะฉะนั้นอักษรพวกนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับในระบบสุริยคติดาวจันทร์นี่เป็นพยัคฆนามแต่ในระบบจันทรคติจะกลายเป็นนาคนามถ้าในส่วนความเชื่อส่วนตัวของผมหลังจากที่ผมศึกษาโหราศาสตร์มาเป็นระยะเวลานานและใช้ประสบการณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าดาวจันทร์นี่คือธาตุน้ำนะครับน้ำที่บริสุทธิ์สามารถดื่มกินได้มันจะกลายเป็นพยัคฆนามหรือจะเป็นนาคนามอันนี้ฝากให้ผู้ที่ศึกษาเอาไปตีความเพิ่มเติมเพราะว่าความเชื่อระบบสุริยคติกับจันทรคติมันจะมีความเหมือนที่แตกต่างกันเป็นบางส่วนเช่นดาวพุธนี่ครับเป็นโสภณนามในระบบสุริยคติในระบบจันทรคติก็เป็นโสภณนามเหมือนกันครับพอเข้าใจนะครับแต่ระบบจันทรคติเขาถือดาวศุกร์อยู่คงที่เพราะเป็นเปรียบเสมือนดาวพระศุกร์สมัยก่อนนี่ฮะคนเดินป่าครับจะใช้ดาวพระศุกร์ตัวนี้เป็นหลักนะครับเป็นหลักหมายก็ว่าจับดาวพระศุกร์ตัวนี้ให้รู้เลยว่าดาวพระศุกร์นี้อยู่ทิศไหนก็สามารถกลับบ้านได้ถูกนี่คืออิทธิพลของอักษรแล้วก็มันมีความหมายเช่นเราดูหนังจีนกำลังภายในเนี่ยครับพยัคฆนามอย่างงู้นอย่างงี้นะครับที่เขาสอดไส้เข้ามาในหนังสือภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกพงศาวดารอิงประวัติศาสตร์นะครับแต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเขาก็จะสอดไส้วิชาโหราศาสตร์เข้าไปประกอบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าการตั้งชื่อพรรคก็ดีการออกแบบโลโก้ก็ดีจำเป็นที่สำคัญก็คือเลิกที่ใช้เพราะเลิกทั้งหมดนะมีทั้งหมด9เลิกนะครับบางคนไปนึกว่าวันจดทะเบียนไม่สำคัญนะครับ เมื่อคิดว่าวันจดทะเบียนไม่สำคัญคุณออกแบบโลโก้มาดีตั้งชื่อดีมีวิธีการที่สุดยอดแต่ได้เลิกไม่ดีมันก็จะส่งผลเพราะทุกอย่างมันเหตุมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะครับอาจารย์บอยพอฟังพอเก็ตครับพอเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเราแยกให้เห็นเลยครับว่าระบบโหราศาสตร์เนี่ยมันเริ่มแบ่งออกเป็น2 ส่วนทีนี้ในส่วนระบบสุริยคติเนี่ยครับจริงๆแล้วเมื่อใช้ดาวอาทิตย์นะครับความเชื่อที่ใช้ดาวอาทิตย์เป็นแกนกลางนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นระบบที่ส่วนใหญ่จะใช้ประกอบในเรื่องของฤดูกาลนะครับเช่นดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ราศีนั้น30 วันยกตัวอย่างนะครับแต่ระบบจันทรคติเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นนะครับมันเกี่ยวกับการพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตคนแล้วก็สัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีชีวิตจำเป็นนะครับสมัยโบราณเขาเก่งครับความรู้โหราศาสตร์ในปัจจุบันนี้มันเป็นคัมภีร์ที่เป็นระบบสุริยคติทั้งหมดนะครับจึงมีผู้ที่เรียนระบบจันทรคตินี่น้อยมากนะครับแต่ผมเอามาพิสูจน์แล้วว่าระบบจันทรคตินี่นะครับมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูงมากนะครับดังนั้นคนที่เรียนระบบจันทรคติและใช้ทักษะในระบบสุริยคติท่านก็ไม่ต้องตำหนิผมนะครับเอาเป็นว่าผมเปิดเผยให้ดูว่าระบบทักษะเนี่ยมันมี2ระบบคือระบบสุริยคติกับจันทรคติท่านเชื่อและก็ว่าระบบสุริยคติท่านแม่นยำท่านก็ใช้ไปครับนะครับอย่างนี้ชัดเจนนะอาจารย์บอกชัดเจนครับผมการเรียนรู้มันก็คือเหมือนตำราสองเล่มครับผมที่ผมเข้าใจคือตำราสองเล่มที่ว่าเราจะเลือกใช้ใช่ครับในตรงไหนเพื่อให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดถูกต้องครับผมมันก็เหมือนกันกับพักเครื่องครับเรากำลังหาอะไรอยู่ครับเหมือนพักเครื่องเนี่ยเรากำลังหาความเก่าใช่ไหมครับผมหาความเก่าหาความมีอายุครับมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันว่าเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรครับผมเป็นสัดส่วนที่เราจะนำไปสู่ในการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าการไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักโหราศาสตร์ก็ดีนะครับหลักของพักเครื่องก็ดีมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันมานานแล้วครับผมแต่เพียงแต่ว่าทุกคนอาจจะลบเลือนไปหรือว่าลืมเลือนไปเพราะว่าบางส่วนไม่ได้มีการบันทึกว่า
พระหนึ่งองค์เนี่ยอย่างหลวงพ่อท่านสร้างพระไว้เนี่ยนะครับว่าแผ่นหมู่นะครับครับขึ้นมาเนี่ยท่านต้องใช้หลักของโหราศาสตร์ในการที่จะทำพระเพิ่มขึ้นมาหนึ่งวาระครับผมให้อาจารย์ขยายต่ออีกนิดหนึ่งครับคือจริงๆการสร้างพระเครื่องเนี่ยนะครับวาระต่างๆคนสมัยโบราณเขาได้ศึกษาโหราศาสตร์แตกฉาน เขาจะเลือกเลิกวันที่จะทำคือไม่ใช่นึกว่าจะทำวันนี้ก็ทำไม่ใช่ครับเขาละเอียดอ่อนมากครับเช่นสมเด็จสังฆราชสุไกเถื่อนเนี่ยนะครับท่านก็ศึกษาด้านโหราศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านก็ศึกษาด้านโหราศาสตร์ทำไมพระนเรศวรมหาราชจึงใช้ระบบโหราศาสตร์มาประกอบพิชัยสงครามเพราะมันเกี่ยวโยงกันเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาปกครองคนปกครองคนแล้วสามารถเลือกเช่นพระนเรศวรตีเมืองคลังนะครับใครก็ไปตีไม่สำเร็จเพราะตั้งอยู่บนยอดเขาแต่พระนเรศวรใช้วิชาโหราศาสตร์ครับเข้าโจมตีจุดที่เป็นจุดบกพร่องที่สุดของชัยภูมิตรงนั้นจึงทำสำเร็จเพราะฉะนั้นคนทั่วไปที่ไปดูดวงนะครับเราเรียกกันว่าดวงโหราศาสตร์นะครับสำหรับดวงโหราศาสตร์นี่ครับจำเป็นจะต้องใช้แผ่นนี่ครับเขาเรียกว่าการโคจรแล้วก็เลิกทั้งหมดครับท่านจะสังเกตเห็นในแผ่นนี้นะครับอันดับแรกฮะอาจารย์บอยดูสิครับว่าราศีทั้งหมดมี12ราศีครับครับไล่ตั้งแต่เมษไปประจำเดือนนะฮะเมษานะครับเมษาพฤษภฮะนะครับเมษาพฤษภมิถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนนี่คือ12ราศีครับใน12ราศีนี่อาจารย์ครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น30องศาท่านจะเห็นว่าแต่ละช่องนี่นะครับมีระยะห่างไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับนะครับระยะห่างเขาเรียกว่าอัตโตนาทีอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะอธิบายแบบย่อๆเพื่อเป็นการปูพื้นฐานว่าวิชาโหราศาสตร์มันมีความละเอียดอ่อนมากๆนะครับท่านจะดูต่อไปครับถัดออกจากวงที่เป็นราศีต่างๆนะครับที่คนชอบพูดกันหรือเกินว่าราศีนั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ราศีนั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องเรียนบอกไว้ครับว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับนั้นมันครอบจักรวาลเกินไปท่านจะดูนะครับว่าในแต่ละราศีจะมีฤกษ์ทั้งหมดครับควบคุมอีกครับทั้ง360องศาหรือ12ราศีนี้นะครับจะประกอบด้วยฤกษ์ทั้งหมด27ฤกษ์ครับนะครับ27เลิกนะครับถัดจากราศีออกมาครับเป็นวงที่2ครับผมไล่ไปเลยครับมันจะมีทั้งหมด27เลิกนะครับดูนะครับดูดีๆครับไล่ไปเลยครับจะมีทั้งราชาสมโนทริทโทมหัตถโนโจโรภูมิปโรเทสาตีนะครับเทวีโชคเพชฌฆาตและก็ราชาเลิกนะครับเอาละครับสิ่งสำคัญที่สุดที่วงการโหราศาสตร์ไม่ค่อยพูดถึงหรืออธิบายให้คนที่ไปดูดวงให้เข้าใจครับว่าเวลาดาวราหูเข้าทับลัคนานะครับในราศีเมษยกตัวอย่างนะครับในราศีเมษนี่มีทั้งหมด30องศาครับขีดเล็กๆริมนอกนะอาจารย์ครับนอกสุดเลยครับครับนะครับนั่นคือ30ช่องครับ30องศาครับผมในหนึ่งราศีเมษเส้นแดงๆนั่นคือขอบเขตของราศีเมษครับครับผมนะครับท่านจะเห็นว่าตัวเลขแถวที่2ครับถัดจากเส้นขีด30ตรงนี้อาจารย์บอยครับไล่ลงมาครับจะมีทั้งหมด9ตัวเลขครับเราเรียกกันว่าณวางครับณวางณวางนี้แบ่งเป็นปฐมณวางมัชชิณวางและก็ปัจฉิมณวางคือระหว่างต้นระหว่างกลางและปลายระหว่างถัดเข้าไปอีกครับแถวที่3นั่นแหละครับท่านจะเห็นนะฮะที่ชี้ไปนั้นคือพิษนาคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในเวลานี้ที่โดนพิษนาคนะครับนั่นหมายถึงว่ามีอันตรายทางน้ำครับถ้าคำนวณโดยละเอียดด้วยระบบโหราศาสตร์นะครับและจะมีดาวที่ควบคุมนะครับอีก3ตัวครับในราศีเมษเนี่ยนะครับอาจารย์บอยเลื่อนขึ้นไปแล้วครับเห็นไหมตัวที่2ครับ
ตัวที่3คือขึ้นไปอีกครับอาจารย์บอยครับตัวนี้เราเรียกกันว่าตียางครับนี่คือความละเอียดของโหราศาสตร์ครับต้องมีองศากำกับครับเพราะหนึ่งนวางนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่0องศาจนถึง3องศา20ริบดาเราเรียกว่า1ระหว่างครับบวกเข้าไปคูณเข้าไป9จะกลายเป็น30องศาครับผมนะครับนี่คือความละเอียดครับเพราะฉะนั้นท่านเกิดในราศีเดียวกันก็คนละวาสนาครับและดาวที่มากระทบกับชีวิตของท่านก็คนละเรื่องละราวอย่าตื่นเต้นครับราหูบางคนนี่นะครับกับให้คุณโชคดีร่ำรวยมหาศาลแต่ถ้าเช็คในดวงชะตาแล้วดาวราหูให้โทษนั่นแหละครับเราค่อยๆมาตรวจดวงชะตานะครับดาวแต่ละดวงนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือทั้งบวกและลบขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนครับอาจารย์บอยครับนะครับเพราะฉะนั้นดาวโคจรตัวนี้เปรียบเสมือนฐานบนท้องฟ้าจักรวาลก็มีดาวแบบนี้ครับเป็นไฟดินลมน้ำเหมือนกันครับไฟดินลมน้ำในจักรวาลมากระทบกับดวงชะตาเราก็เหมือนลมผ่านมาหาเราแสงแดดผ่านมาหาเราอากาศผ่านมาหาเรานะครับแม้กระทั่งธาตุนะครับใน12ราศีนี้ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ธาตุคือไฟดินลมน้ำในไฟดินลมน้ำนี่ครับก็จะแบ่งออกไปอีกครับย่อให้เล็กลงหน่อยอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์บอยได้ครับเช่นราศีเมษธาตุไฟนะครับเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกครับคนเป็นอาจารย์โหราศาสตร์จะต้องอธิบายให้กับผู้ที่มาดูดวงกับเราได้เข้าใจว่าเมษนี่หมายถึงต้นธาตุไฟเป็นไฟที่รุนแรงเผาผลาญประเภทที่ว่าสุดยอดนะครับพอกลางธาตุไฟจะกลายเป็นราศีสิงห์ครับอาจารย์บอยครับครับเมื่อกี้เมษไปสิงห์ครับสิงห์นี้เป็นกลางธาตุไฟครับไฟตัวนี้เป็นไฟหลอมรวมนะครับมวลชนหลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้มาเป็นหนึ่งเดียวนะครับปลายราศีของธาตุไฟเป็นราศีธนูครับอาจารย์ครับครับผมอันนี้เป็นปลายราศีไฟตัวนี้เป็นไฟกำลังอ่อนเป็นไฟเปรียบเสมือนไฟอยู่ในเตาอบครับผมอยู่ในเตาอบนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงจำเป็นต้องใช้ระบบธาตุไฟดินลมน้ำตีโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครับเมื่อตีโจทย์ตรงนี้ได้แล้วท่านจะสามารถนำไปใช้จัดชัยภูมิศาสตร์ในบ้านของท่านได้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่จะวางทรัพย์เพราะเวลาคุยเรื่องดวงแล้วจะส่วนใหญ่แล้วเราวางตำแหน่งทรัพย์ผิดกันในบ้านนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์ที่แท้จริงแล้วเราจะวางตำแหน่งที่เราจะเก็บทรัพย์สมบัติหรือเขาเรียกขุมทรัพย์ในบ้านหรือผมเวลาไปตรวจเช็คบ้านใครนะครับเมื่อเช็คดวงถูกต้องแล้วติดกระดุมเล็ดแรกให้ถูกมันยากตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาของคนเกิดที่ต่างกัน11นาที15วินาทีเนี่ยครับมันคนละดวงชะตาครับอาจารย์บอยนะครับเพราะฉะนั้นราศีธนูเป็นปลายธาตุไฟใน12ราศีนี้ครับจะมีไฟดินลมน้ำเมื่อกี้ผมพูดถึงธาตุไฟคราวนี้เรามาพูดถึงธาตุน้ำครับเริ่มต้นที่กรกฎครับอาจารย์กรกฎครับกรกฎนี้เป็นน้ำครับเป็นต้นน้ำน้ำตัวนี้เป็นน้ำสะอาดนะครับรหัสก็คือเลข2นะครับคือดาวจันทร์น้ำตัวนี้เป็นน้ำดื่มกินได้เป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำแห่งความเมตตาเป็นน้ำแห่งเนอร์สเซอรี่นะครับพื้นฐานของคนกรกฎจึงชอบอภิบาลคนอื่นชอบดูแลคนอื่นและมีจิตใจที่งดงามถ้าดาวบาปเคราะห์ไม่มาทับในดวงชะตาของเขานะครับนี่คือต้นธาตุน้ำครับกลางธาตุน้ำได้แก่ราศีพิจิกครับครับหมุนพิจิกตัวนี้ครับดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิกตัวนี้ได้แก่ดาวอังคารครับกลางธาตุน้ำตัวนี้ในราศีพิจิกเปรียบเสมือนไฟกรดครับเหมือนน้ำกรดเพราะฉะนั้นในราศีพิจิกเมื่อดาวอังคารตัวนี้เป็นเหมือนน้ำกรดเหมือนไฟกรดแล้วก็เปรียบเสมือนว่านะครับสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้หมดและเป็นราศีเดียวในโหราศาสตร์นะครับถือว่าเป็นราศีมหัศจรรย์เราเรียกกันว่ากีตะเกณกีตะเกณก็คือราศีของแมลงเขาถึงใช้สัญลักษณ์เป็นแมงป่องครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีพิจิกก็จะมีนิสัยกว้างๆนะครับที่ไม่ชัดเจนเพราะ
จะชัดเจนคือจะต้องดูว่าดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวต่างๆทั้งหมดเนี่ยไปสถิตอยู่ที่ไหนครับผมนะครับเมื่อไปสถิตอยู่ที่ไหนแล้วจะแสดงอนุภาคทันทีและเวลาจะเป็นตัวบอกครับมันจะเคลื่อนไปตามณวางที่ควบคุมอีกครับไฟดินลมน้ำซึ่งมันละเอียดนะครับมันเท่ากับ3ชั้นแล้วครับตอนนี้ครับดังนั้นปลายราศีจะกลายเป็นราศีมีนครับอาจารย์บอยครับครับผมราศีมีนเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำในมหาสมุทรนะครับน้ำในมหาสมุทรที่ทุกสิ่งทุกอย่างไหลลงไปสู่ราศีมีนนะครับเป็นน้ำในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพยากรณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำนี่ครับมันจะมีเทคนิคนะครับเคล็ดลับในการเช็คเช่นดาวราหูมาอยู่ในราศีมีนนะครับก็จะเกิดนะครับการปั่นป่วนทางด้านทางทะเลนะครับหรือต้องเช็คละเอียดอีกครับว่าช่วงการโคจรของดาวราหูนี่ครับใน1ราศีเขาใช้เวลาทั้งหมด18เดือนหรือเรียกว่า1ปีครึ่งเราต้องมาคำนวณละเอียดอีกครับว่าใน18เดือนนี่ครับเคลื่อนที่ไปอยู่ณวางอะไรซึ่งเป็นคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลหรือเปล่าครับนี่คือความละเอียดโหราศาสตร์วันนี้จำเป็นจะต้องคุยให้ฟังกับคนที่ชอบดูดวงการชอบดูดวงจำเป็นจะต้องเข้าใจพื้นฐานพวกนี้เมื่อเข้าใจพื้นฐานพวกนี้จะได้ซักถามครูบาอาจารย์ที่ดูดวงให้เราได้ละเอียดว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นมีภูมิปัญญาในวิชามากน้อยเพียงใดเพราะถ้าเราไม่มีพื้นฐานในวิชาความรู้แล้วเราอาจารย์พูดอะไรเราก็เชื่อไปหมดเผลอๆอาจารย์ท่านนั้นอาจจะรู้ไม่ลึกพอเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์มันมีระดับที่แตกต่างกันตั้งแต่อนุบาลประถมนะครับมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์และก็เข้าสู่ระบบผู้ชำนาญการพิเศษนั่นหมายก็แอปพลายได้ถ้าแอปพลายไม่ได้ดูดวงไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ก็ได้แต่ดูเอาแค่ราศีก็พอนะสนุกดีเพราะใครๆก็มักง่ายว่าราศีปั๊บมันง่ายดีแต่ไม่ใช่ครับมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเลยเพราะผมเรียนบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วครับว่ามันขึ้นอยู่กับดาวตรงนั้นมันเคลื่อนไปที่กี่องศานะครับเมื่อมันเคลื่อนไปกี่องศาดาวณวางที่เข้ามาควบคุมกับตียางนะครับถ้าผมเปรียบตัวอย่างแผ่นดวงนี่นะครับราศีนี่ครับเปรียบเหมือนประเทศเหมือนประเทศนะฮะณวางเนี่ยฮะตียางเนี่ยฮะที่ใน30องศาจะแบ่งออกเป็น10ช่องช่องละ10องศาครับตรียางจะมีแค่3ช่องทุก10องศาจะเป็นตรียางนะครับในตรียางนี่เปรียบเหมือนจังหวัดครับในระหว่างซอยแยกออกไปอีกครับเป็น9ระหว่างคือใน10องศาเนี่ยจะแยกออกเป็น3ระหว่างนะครับระหว่างนี่เปรียบเหมือนอำเภอครับเป็นอำเภอแล้วครับเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อเราละเอียดเข้าไปถึงระหว่างตัวนี้นะครับซึ่งยกตัวอย่างครับอาจารย์ครับเอาราศีสิงห์ครับครับราศีสิงห์ครับอาจารย์ขยายลงมานิดนึงครับข้างล่างดึงลงข้างล่างให้ผมนะครับครับอย่าให้ผู้ชมได้เห็นผมจะเห็นให้เห็นระหว่างครับอาจารย์มุมเส้นแดงครับเส้นแดงขีดเข้าไปต้นราศีสิงห์ครับฝั่งนี้ครับอาจารย์ครับเส้นแดงขึ้นไปเลยครับอาจารย์ครับลากขึ้นไปนะครับมือครับเนี่ยครับอาจารย์ชี้ขึ้นไปแล้วครับชี้ขึ้นไปนั่นแหละครับตรงนี้โป้งครับตรงนี้เป้านี่คือระหว่างที่1เค้าเรียกปฐมณวางดาวอังคารเป็นตัวควบคุมครับอังคารตัวนี้มาจากไหนครับมาจากราศีเมษครับเห็นไหมครับถัดไปครับเป็นเลข6ครับครับเลข6คือดาวศุกร์แล้วครับศุกร์ตัวนี้มีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งครับผมเลื่อนต่อไปอีกครับเป็น4ครับ4ตัวนี้ก็เป็นดาวพุธครับพุธตัวนี้มาจากราศีเมถุนครับศุกร์เมื่อกี้มาจากราศีพฤษภครับเวลาการจะพยากรณ์เนี่ยนะครับจำเป็นฮะท่านเห็นไหมฮะแถวล่างจาก3เลขเมื่อกี้เป็นเลข1ครับอาจารย์ครับตรงฝ่ามือบังครับเลข1เห็นไหมครับจะต้องตีโจทย์ให้แตกครับว่าเลข1คือดาวอาทิตย์เมื่อดาวเคลื่อนที่มาณวางต้นที่0ถึง3องศา20ลิปดาเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตัวเลของศาข้างล่างบอกครับเหตุการณ์จะเกิดไม่เหมือนกันครับผมจะเกิดการพยากรณ์ดาวตัวนี้มาทับตัวนี้จ
จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ดาวตัวนี้มาทับตัวนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นี่คือความยากของวิชาโหราศาสตร์ถ้าตีโจทย์ตรงนี้ไม่ได้นั่นไม่ใช่วิชาโหราศาสตร์ครับนะครับการดูดวงในระบบโหราศาสตร์จะเอามาดูเพียงแค่ราศีไม่ได้นั่นมันหยาบมากๆเพราะฉะนั้นจึงฝากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับแล้วผมอาจจะพูดตรงเพื่อให้เกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้จะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาจะได้นำไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปถ้าไม่เก็บรายละเอียดเหล่านี้การพยากรณ์นั้นถือว่าผิดพลาดหมดนะครับครับผมอาจารย์เขาใช้ผู้รู้ออกแบบครับต้องใช้ผู้รู้และจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับว่าคุณไปจดทะเบียนเนี่ยมันตรงกับโฉนดของชื่อพรรคไหมตรงและชื่อพรรคกับโลโก้สัมพันธ์ไหมต้องตีโจทย์โลโก้นี้บรรทัดไฟดินน้ำนะครับเช่นนะครับเช่นต้นข้าวออกแบบต้นข้าวมาถ้าไม่มีน้ำต้นข้าวก็แห้งยกตัวอย่างนะครับเช่นออกแบบดอกบัวดอกบัวบริษัทดอกบัวไปตั้งที่สีลมยกตัวอย่างครับดอกบัวแห้งโดนลมเยอะครับดอกบัวก็เฉาข้าวถ้าไม่มีน้ำข้าวก็แห้งไม่มีเริ่มชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เก่งทางด้านโหราศาสตร์จะเก่งด้านนรรักษาจะเก่งในด้านชัยภูมิศาสตร์จึงจะนำมาตั้งชื่อนำมาแก้ไขและใช้เลิกประกอบนะครับเช่นเลิกนี้จะเอาไปเลิกบวชเพื่อที่จะการไปหาเลิกบวชให้คนเนี่ยจะต้องทำให้ไอ้โลภะโมหะทั้งหลายแหละมันสงบอาจารย์ครับคิดว่าเขามีปุโรหิตประจำพรรคไหมก็ขึ้นอยู่กับมีไหมก็คิดมองมุมมองจะคิดว่าคิดว่าถ้าหากว่าถ้าพูดง่ายๆเหมือนอาจารย์บอยชอบพูดนะครับว่ามันมีหลายๆชั้นเข้าไปมันก็ดีความรู้มีมากๆมันก็ดีมากก็ยิ่งดีครับเมื่อมีมากๆแล้วถ้าได้ของจริงมันก็ยิ่งดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไปได้คำแนะนำที่ผิดๆที่ตีโจทย์ไม่แตกนะครับแต่คุยเก่งพูดเก่งนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าโชคร้ายถูกไหมครับเป็นโชคของเราอีกครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันหมดครับหมายความว่าเหมือนตัวเราเนี่ยครับดวงชะตาท่านนี่นะครับเกิดในราศีธาตุไฟและในดวงชะตาของท่านธาตุไฟเด่นเมื่อธาตุไฟเด่นท่านก็ต้องไปอยู่ในทำเลหรือชัยภูมิศาสตร์ที่มันส่งเสริมธาตุไฟส่งเสริมธาตุไฟครับถ้าธาตุน้ำท่านเด่นท่านก็ควรที่จะไปอยู่ในตำแหน่งของธาตุน้ำที่มันส่งเสริมเสริมธาตุน้ำหรืออะไรก็ได้ที่ส่งเสริมใช่พอเข้าใจนะครับความละเอียดตรงนี้มันมากมายเหมือนกับผมดูดวงเนี่ยครับบางครั้งไปงานกินเลี้ยงนี่นะครับไม่ได้ดูดวงครับต้องเล่นสดครับเช่นมองหน้าท่านอาจารย์ไตเทพผมนี่มองเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันตรงกับดาวอะไรในดวงชะตาผมไม่ใช่มองปั๊บและเดาสุ่มนะครับบางผมต้องพิจารณาว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นนวางอะไรตรียางอะไรจึงจะสามารถออกคำพยากรณ์ได้และการพยากรณ์เนี่ยครับวิชาโหราศาสตร์จะต้องตอบที่มาของต้นเหตุได้นั่นหมายก็ว่าต้องรู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรแล้วจึงจะเอามาวิเคราะห์แล้วถึงจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้การแก้ปัญหาก็ต้องใช้เวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปชัดเจนนะอาจารย์เมื่อกี้มันจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้พระเครื่องนะครับเพราะเราคุยกันมูเตลูกันเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องด้วยโหราศาสตร์ด้วยถูกไหมอาจารย์บอยครับเมื่อกี้ผมอธิบายแบบกว้างไม่กว้างนะครับปลาไปชั่วโมงหลับไปเตือนนะครับเดี๋ยวอาจารย์วันนี้เราจะดูคลิปอะไรเดี๋ยวเราจะแยกครับพระอีกคลิปนึงครับผมวันนี้เราจะขึ้นดูเหรียญอะไรบ้างครับก็จะมีเหรียญคณาจารย์เดี๋ยวตรงนี้ผมขอเติมอีกนิดนึงครับเพราะว่าอาจารย์ยังไม่จบอีกนิดเดียวครับอีกนิดธาตุครับอีก2ธาตุครับอีก2ธาตุนะครับเมื่อกี้ไปธาตุน้ำแล้วนะครับไฟไปแล้วน้ำไปแล้วต่อไปดินครับดินนี่ฮะนะครับแม่ธาตุจริงๆคือมังกรครับมังกรครับครับนี่ครับข้างล่างเลยอาจารย์ครับนี่แหละครับคือมังกรนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไปเข้าใจว่าเป็นราศีพฤษภนะครับตัวนี้แหละครับดินมังกรนี่เป็นแม่ธาตุพฤษภเป็นกลางธาตุครับผม
และปลายธาตุคือราศีกันครับดิน3ราศีนี้นะครับมีคุณสมบัติไม่กันครับไม่เหมือนกันครับดินในราศีมังกรนี่เป็นดินแตกระแหงเหมือนดินกลางทุ่งนาเนี่ยนะครับที่กำลังแตกระแหงครับผมนะครับจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงนะครับสำหรับในราศีมังกรพอดินในราศีพฤษภครับเป็นกลางธาตุครับดินตัวนี้มันจะเปรียบลักษณะเหมือนฝุ่นแล้วครับนะครับฝุ่นจะต้องใช้องค์ประกอบอื่นมาหล่อหลอมนะครับถึงจะรวมตัวปลายธาตุก็คือราศีกันครับราศีกันตัวนี้เป็นปลายธาตุดินครับตัวนี้เป็นดินที่ดินโคลนดินเหนียวที่เอามาปั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนในราศีกันจึงสามารถเอามาปั้นนะครับแต่โลโก้ของเขานี่เป็นสาวงามนะครับสาวพรหมจรรย์นะครับราศีกันนี่เป็นราศีถ้าดวงดาวในดวงชะตาของราศีกันดีนะครับจะเป็นคนที่ตรวจสอบและจับผิดคนได้อย่างมหัศจรรย์ เดี๋ยวผมขอไล่ธาตุไปก่อนนะฮะต่อไปครับไฟน้ำดินลมครับทีนี้ลมเอาตุลครับเป็นแม่ธาตุครับคนเกิดราศีตุลนี่เป็นแม่ธาตุลมนะครับแม่ธาตุลมตัวนี้คือดาวศุกร์เป็นตัวควบคุมนะครับดาวศุกร์เป็นตัวควบคุมนะครับตุลตัวนี้เนี่ยครับสัญลักษณ์เขาทั่วไปสากลก็จะเป็นตาช่างนะครับถ้าในระบบกว้างๆก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือแม่ธาตุครับแม่ธาตุของราศีลมตุลคือแม่ธาตุนะครับต่อมาครับกลางธาตุคือราศีกุมครับนะครับไฟลมในราศีกุมนะครับและปลายราศีก็คือมิถุนครับนะครับเป็นปลายของธาตุลมตัวมิถุนนี่จะเป็นลมอีกชนิดหนึ่งถ้าลมราหูนี่จะเป็นลมพายุถ้าลมของตุลจะเป็นลมชายทะเลเห็นไหมครับคุณสมบัติจะแตกต่างกันแล้วครับและเมื่อกี้ผมอธิบายไปทั้งหมด4ธาตุแล้วนะครับเราเรียกว่าถ้าเราจะเอาแม่ธาตุเป็นหลักเขาเรียกว่าราศีทวารคือ4ทิศท่านจะเห็นฮะตุลกับเมษตรงข้ามกันครับตุลกับเมษครับตรงข้ามกันนะฮะเมษกับตุลเนี่ยฮะจะอยู่ตรงข้ามกันเมษคือไฟตุลคือลมนะครับกรกฎจะตรงข้ามกับมังกรครับครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยฮะดินกับน้ำครับผมแล้วนี่เราเรียกว่าราศีทวารในวิชาโหราศาสตร์เอาละครับวันนี้ผู้ที่ดูคลิปนี้พอจะได้ประโยชน์ผมก็จะอธิบายกว้างๆแต่ไม่ใช่ดวงชะตาของท่านและคนที่ดูดวงชอบอธิบายเพียงแค่นี้แล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้ก็ต้องเรียนบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับมันจะบอกเพียงลักษณะกว้างๆเช่นเริ่มตั้งแต่เมษครับเริ่มตั้งเมษแล้วครับเมษคนราศีเมษเนี่ยครับเป็นคนรักอิสระครับนี่แบบหยาบๆเลยนะครับรักอิสระครับชอบโดดเดี่ยวเหมือนแพะอยู่กลางทุ่งหรือแพะภูเขานะครับราศีพฤษภครับนี่เราเรียกโคนันทวิสารครับพูดเพราะๆนะครับทำตามได้หมดนะครับถ้าพูดดีทำอะไรให้ได้หมดแบก500เล่มเกวียนได้หมดราศีพฤษภเหมือนบัวกระทิงครับราศีมิถุนครับราศีคนคู่ครับคนเกิดราศีมิถุนนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามีแฟนก็จะมี2คนเพราะว่าสัญลักษณ์มันบังคับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราศีกรกฎกรกฎนี้ใครอยู่ในราศีกรกฎนี่นะครับก็จะเป็นผู้ที่เหมือนนางพยาบาลชอบดูแลชอบช่วยเหลือชอบอภิบาลนะครับชอบอธิบายอภิบาลนะครับโทษทีครับราศีกรกฎก็จะกลายเป็นราศีที่เหมือนเนอร์เซอรี่เหมือนพยาบาลนะครับใครที่อยู่ในราศีกรกฎจะกลายเป็นคนที่มีน้ำใจเพราะดาวที่เป็นเจ้าเรือนของกรกฎคือดาวจันทร์ดาวราศีสิงห์ครับทีนี้คนที่เกิดในราศีสิงห์ก็คือองค์อาจนะครับเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์นะครับแต่ท่านดูนะครับฤกษ์ที่ประกอบมีทริโทฤกษ์มหัตถโนฤกษ์และโจโรฤกษ์ครับอาจารย์ลากให้ผมหน่อยฮะแถวต่อไปฮะโจโรฤกษ์มีส่วนหนึ่งมหัตถโนฤกษ์ครับอาจารย์ทริโทฤกษ์เพราะฉะนั้นคนเกิดในราศีสิงห์ยกตัวอย่างนะครับที่ชอบเป็นผู้นำมันจะมีผู้นำประเภทชอบขอ กับ
เป็นผู้ที่เป็นผู้นับจริงๆคือมหัตถโนเลิกนะครับผู้หญิงที่เกิดในราศีสิงห์นี่นะครับจะไม่ค่อยยอมสามีนะครับ นะครับและผู้นำบางคนก็จะกลายเป็นโจโรครับเป็นจอมโจรวายร้ายสามารถปล้นคนอื่นได้เพราะฉะนั้นในราศีเป็นส่วนที่หยาบผมอธิบายให้ฟังแบบย่อๆก่อนเมื่อกี้แค่ไปเชื่อมโยงเพราะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆก่อนครับยังไม่เกี่ยวกับดาวต่อมาครับราศีกันครับราศีกันเนี่ยนะครับราศีกันเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบคนได้อย่างเช่นใครมีภรรยาอยู่ในราศีกันนี่ครับก็จะจุกจิกจู้จี้หน่อยนะแล้วก็สามารถคุณโกหกอะไรเขานี่รับรองคุณโกหกไม่มิดก็แล้วกันครับเขามีวิธีตรวจสอบคุณได้อย่างชัดเจนผู้ตรวจสอบครับเพราะว่าเป็นราศีที่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนครับเขาจะมีความสามารถพิเศษแต่เมื่อกี้คุยแค่ราศีมันก็จะไปเกี่ยวกับโจโรถ้าเกิดต้นราศีจะไปเกี่ยวข้องกับเลิกโจโรถ้าไปเกิดภูมิปาโรก็จะเกิดเลิกของบ้านแผ่นดินถ้าไปเกิดเทสาตีมันก็เกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างถิ่นเรื่องชัดนะฮะถ้าออกไปอีกมันจะเป็นตรียางออกไปอีกเป็นหน้าวางเพราะฉะนั้นต้องคำนวณดาวให้ถูกต้องก่อนต่อไปตุลครับจะได้ปิดในคลิปนี้ตุลนี่นะครับเห็นไหมครับตุลนี่ครับคนเกิดในราศีตุลส่วนใหญ่แล้วชอบไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านทำให้เป็นปัญหาพอเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจชีวิตถ้าเกิดไปยุ่งแล้วได้ประโยชน์ถ้าในดวงละเอียดก็ควรจะยุ่งแต่ถ้าในดวงแล้วมันมีผลเสียอะไรเยอะแยะหนึ่งความเพราะใน12ราศีนี่เราจะต้องหาลัคนาเกิดให้ได้พอได้ลัคนาเกิดมันจะไปเกี่ยวโยงกับกระดุมพระสัจฉะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุดไปเรื่อยจนครบวินาศนึกภาพไหมฮะถ้าดาวต่างๆมันไปอยู่ในตำแหน่งที่อริวินาศมรณะคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันครับคราวนี้เรามาดูพิจิกครับโอ้โหเมื่อกี้ที่ผมคุยไปว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเป็นน้ำกรดเพราะฉะนั้นใครอย่าไปยุ่งกับคนราศีพิจิกโดยเด็ดขาดนะครับประเภทเสียทองเท่าหัวหรือภาพยังครับอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเรารู้ฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ลบร้อยครั้งชนะพันครั้งดิครับเพราะฉะนั้นลบร้อยครั้งชนะพันครั้งครับเพราะว่าสมัยโบราณนะท่านอาจารย์ไตเทพครับสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาจึงพยายามไปสืบดูว่าเจ้าเมืองเกิดครับว่ามันลัคนาอะไรให้ถูกต้องแล้วเอามาตรวจสอบเพราะวิชาโหราศาสตร์สามารถตรวจสอบเวลาเกิดได้ถูกต้องเช่นอาจารย์ไตเทพเอาเวลามาให้เกิดผมมาให้ผมคำนวณออกมาแล้วด้วยความมีประสบการณ์ปรากฏว่าเช็คแล้วมันไม่ใช่ดวงของอาจารย์ไตเทพผมต้องปรับอีกครับว่าจะขึ้นหรือจะบวกพอเข้าใจนะครับแต่ก่อนนู้นเขาไม่ให้ดวงเดือนปีเกิดกันง่ายๆครับเพราะกลัวว่าถ้าเกิดท่านเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะอันตรายหรือแม้กระทั่งออกรบการออกรบขณะที่แม่ทัพในกองเสียชีวิตในขณะที่ออกรบเวลาจะแต่งตั้งแม่ทัพนายกองคนใหม่เนี่ยครับเขาจะต้องไปดูว่าคู่ต่อสู้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับชื่ออะไรแล้วจะต้องเอาอักษรเมื่อกี้ที่เราคุยตอนต้นนะครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นนาคนามเอ๊ะนาคนามเราจะเอาอะไรเอาอะไรนาคนามหมายถึงน้ำเพราะฉะนั้นหนังสงครามทั้งหมดเนี่ยเวลาทำสงครามกันเนี่ยแพ้ชนะถ้าทางเรือต้องเอาไฟได้ต้องเอาไฟเข้าไปเริ่มเข้าใจนะฮะเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจนะครับว่ามันมีผลเกี่ยวพันกันหมดเพราะฉะนั้นคนเป็นอาจารย์โหราศาสตร์จำเป็นต้องอธิบายอย่างนี้ให้กับคนที่มาปรึกษาหารือได้อย่างแตกฉานจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจเขาจะได้ปรับเปลี่ยนจะได้ปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวไล่ไปถึงธนูครับนะครับธนูนี่ครับธนูนี่ครับคนเกิดในราศีธนูนี่นะครับเรายังไม่ไปเกี่ยวกับเลิกเลยนะครับคนเกิดในราศีธนูนี่ก็คนคู่อีกครับมันคือครึ่งเดิมเป็นครึ่งเป็นคนเป็นคนครึ่งล่างเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็คือสองสองเขาเรียกว่าทวิภาวะเพราะฉะนั้นคนเกิดในราศีธนูจึงมีคู่อย่างน้อยก็ต้องสองนะครับเอาละครับไล่มามังกรครับมังกรนะครับมังกรตัวนี้นะครับเป็นดาวเสาร์ควบคุมคนเกิดราศีมังกรทรหดอดทนมากเป็นคนที่หนักเบาเอาสู้โดยองค์รวมนะครับแต่ถ้าในดวงชะตาแล้วดาวแอคทิวิตี้ไม่พอดาวอังคารไม่เข้มแข็งก็จะกลายเป็นคนหล่อแหละแต่ราศีมันเป็นตัวฟ้องเป็นส่วนหนึ่งอาจารย์ครับองค์ประกอบองค์ประกอบ
แต่เวลาการดูดวงจะต้องดูทั้งหมดครับก็ต้องดูไล่ลงมาไล่ลงมาทั้งหมดและต้องเช็คองศาให้ถูกต้องดาวทุกตัวมีองศาหมดต่อไปราศีกุมครับราศีกุมนะครับจริงๆมันควรจะเป็นแม่ธาตุลมด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาเกิดพายุทีหนึ่งหนักมากราหูตัวนี้ครับเวลาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนะครับที่อันตรายจะดูดวงในประเทศไทยเมื่อราหูไปอยู่ตำแหน่งไหนที่เกิดพายุน้ำท่วมแบบฉับพลันอะไรพวกนี้มันจะไปเกี่ยวโยงกับดาวอังคารถ้าฝนตกนะครับหนักเบาไปดูที่ธาตุน้ำคือดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับแล้วแต่ละตำแหน่งฮะมันจะโคจรเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับและมีนฮะนะครับมีนเนี่ยฮะเป็นมหาสมุทรนะครับคนเกิดราศีมีนก็ปลา2ตัวสัญลักษณ์คนเกิดราศีมีนก็ต้องมีแฟน2คนชัดเจนนะฮะแบบกว้างๆอันนี้แบบเอายังไม่ได้ดูดวงเลยนะครับยังไม่ได้ย่อยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ดูคือถ้าพูดครอบแบบนี้เนี่ยผมดูให้100คนยังไงก็ไม่พลาดแต่มันไม่ใช่ดวงชะตาเออฮะมันคือเราตีกว้างที่เราคิดว่าหมอดูเก่งรู้นู่นเขาดูแบบครอบไว้ครอบไว้ครับยังไงก็ไม่ผิดครับผมสอนให้3ชั่วโมงทุกคนดูดวงได้หมดครับแล้วถูกใจคนดูด้วยถูกใจคนดูครับแต่มันไม่เวลาทำธุรกิจใหญ่ๆที่ต้องเสี่ยงไม่เปิดผลดีกับท่านครับมันไม่เจาะจงใช่ไหมครับไม่เจาะจงวิชาโหราศาสตร์จะต้องบอกได้ว่าเหตุจะเกิดก่อนจะเกิดเหตุมันจะมีรางก่อนครับมันจะมันมีต้นสายปลายเหตุมาก่อนแล้วเกิดเหตุแล้วเกิดแล้วมันจะไปเกิดกับด้านไหนเกิดกับลูกเกิดกับเพื่อนเกิดกับพ่อเกิดกับแม่เกิดกับบ้านช่องที่ดินทางใกล้ทางไกลเป็นอาจารย์โหราศาสตร์ต้องตอบได้หมดครับมันไล่จากใกล้ yes ครับอย่าไปพูดแบบครอบจักรวาลนั้นไม่ใช่วิชาโหราศาสตร์นะครับมันไม่ใช่วิชาโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ต้องเก็บรายละเอียดถึงผมจะเก่งขนาดนี้นะครับผมศึกษามาตั้งแต่2518ผมก็ยังสู้ต้นฉบับครูบาอาจารย์ดั้งเดิมไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าเคล็ดลับในวิชาโหราศาสตร์มีมหาศาลมากครับ 84,000 คำตอบครับเอาเพียงแค่ผมให้ใช้ราศี12ราศีนี่นะครับไปคูณกับเลิกทั้งหมด27เลิกครับเนี่ยครับ27คูณเข้าไป12เป็นเท่าไหร่ละครับคำตอบเอา27คูณราศีคูณระวางอีก9ครับเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบครับและคูณเข้าไปตียางอีก3ครับเป็นเท่าไหร่และคูณดาวที่ประจำราศีอีก12ดาวอีกครับท่านว่าอันขนาดนี้มันจะเท่าไหร่คำตอบครับมันเป็นหมื่นแล้วยังนะฮะไปกับ2แรงครับระหว่างดาวที่โคจรบนท้องฟ้าเมื่อเวลาเราดูดวงเราจะได้ดวงออกมาเราจะต้องตรวจสอบในระบบที่ดาวโคจรในจักรวาลมากระแทกกับดาวทุกนี้มันจะคูณ2เท่าเข้าไปครับเราจะมีคำตอบครับนี่คือผมมาทำคลิปให้อาจารย์ไตเทพร่วมกับอาจารย์บอยเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นเกิดความรู้ขึ้นจะได้ไม่เป็นเหยื่อนะครับของคนที่อ้างวิชาโหราศาสตร์เพราะวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาคู่บ้านคู่เมืองเมื่อทุกคนได้เรียนรู้ได้เข้าใจเราก็จะสามารถเอามาแก้ไขปรับปรุงชีวิตได้และที่สำคัญการดูดวงคือให้เข้าใจตนเองก่อนเพราะฉะนั้นงานของผมจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจชีวิตและรู้จักจังหวะชีวิตแล้วดำเนินไปจุดไหนเป็นจุดอ่อนก็แก้เช่นคนนี้จะเป็นนักกีฬาแต่ดาวอังคารคุณไม่มีความเข้มแข็งเลยแอคทิวิตี้คุณไม่พอคุณฝึกเกือบตายคุณก็ไม่ได้เป็นแชมป์พอเข้าใจนะครับคุณจะเป็นนักประชาสัมพันธ์อินฟอร์เมชันสุดยอดแต่ดาวพุธคุณเสียคุณต้องปรับวิธีการใหม่ทั้งบวกและลบนะครับถ้าจะคุณจะเกิดจะเป็นนายทหารถ้าดาวอังคารดาวเสาร์คุณไม่เข้มแข็งคุณก็ขึ้นไปถึงพลเอกยากถ้าคุณจะเป็นครูบาอาจารย์วิชาโหราศาสตร์ตรวจสอบได้หมดครับการตรวจสอบมีวิธีตรวจสอบหลายวิธีนะครับจะเป็นแผลเป็นก็ดีตำหนิไฝปานในร่างกายก็ดีจะเป็นโครงสร้างใบหน้าก็ดีจะเป็นป๊อปพอร์ชั่นสัดส่วนความสูงต่ำดำขาวเราสามารถตรวจสอบได้หมดแม้กระทั่งความพิการในร่างกายหรือแม้กระทั่งจะตายด้วยโรคอะไรหรือจะเกิดมะเร็งตอนไหนหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเช็คปั๊บจะรู้เลยว่าใครจะเป็นอะไรหน้าแล้วครับเราจะวิเคราะห์ชื่อครับ
พันตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่เปลี่ยนชื่อมาใหม่ครับว่าเขาต้องการอะไรขึ้นมาใหม่ครับผมอันนี้เดี๋ยวอาจารย์บอยครับใครดูคลิปนี้จบแล้วต่อได้คลิปไหนแล้วอาจารย์จะเอาเหรียญอะไรมาสอนเอาเหรียญคณาจารย์ครับอาจารย์เอาขึ้นมาเป็นกระสายหน่อยเราจะมาดูเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐครับนะครับแล้วก็มีหลวงปู่เอี่ยมครับวัดหนังครับนะครับปู่ไข่นะครับแล้วก็หลวงปู่อีหลวงพ่ออีครับแล้วก็หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่ครับละหาไร่ก็เดี๋ยวพอดูคลิปนี้จบนะครับคุณก็ถ้าจะดูเรื่องเหรียญก็เดี๋ยวเราต่ออีกคลิปนึงนะครับเพราะคลิปนี้ยาว1ชั่วโมงมันเอาให้เต็มที่นะครับเมื่อกี้ผมแอบยิ้มไปนิดนึงเสียงคนเข้าไปไหมจะบ่อยเสียงคนเข้าไปไหมไม่มีนะครับผมขอบคุณอาจารย์ตินไตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ